โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยแอดเคสสล็อตนั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ Buffalo Win นะครับหรือว่าเงินรางวัลของวัวกระทิงเกมนี้เป็นเกมนอกกระแสเกมนึงนะคุณผู้ชมปะวันนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงไปเริ่มกันเลยดีกว่าละเจ้าเกมนอกกระแสที่ไม่รู้มันน่าเล่นหรือเปล่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรจริงช่วงนี้ก็แบบสักหน่อยก็เล่นกันเกมนอกกระแสที่ไม่ได้เล่นนานแล้วน่าจะเป็นปีได้แล้วมั้งผู้ชมนะไม่รู้ว่ามีคนทำคลิปหรือเปล่าที่แน่ๆผมคนหนึ่งไม่ได้ทำนะเกมนี้ก็ค้างไปทีสำหรับ95ในทุกๆวัน ขออนุญาตรีเกมแป๊บหนึ่งโอ้ยค้างอะไรได้ขนาดทั้งวีทั้งวันอาจารย์เป็นร้อยไปเลยแล้วกันก่อนจะนำคลิปนะครับไม่แนะนำให้ทำตามให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับรายการจ่ายข้างนอกถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยๆก็จะเหมือนพวกคีโอพัตตานะคือมันจะค่อยๆเลื่อนออกไปข้างวัวกระทิงนี่เป็นวายนะผู้ชมไม่เป็นตัวจ่ายนะวายไม่เป็นตัวจ่ายนะครับตัวแพงสุดน่าจะเป็นเสือถ้าจำไม่ผิดได้ปะตัวแพงสุดน่าจะเป็นเสือจำไม่ผิดนะปั๊บปูสามตัวถูกทั้งทีไม่ไหลหน่อยวะลูกเว้ยเธอบูไปเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วด้วยเกมนี้ไม่ต้องห่วงนะถ้าเข้าฟรีเกมยากมีให้ซื้อครับมีให้ซื้อมีให้ซื้อช่วงนี้หนักหน่วงนะจริงๆไอที่ไม่ไหวก็แนะนำให้พักไปก่อนนะผมก็คิดอยู่แค่ว่าเกมไม่รู้ว่ะช่วงนี้ผมไม่อยากเล่นเกมตามกระแสเท่าไหร่พี่ถุกอยากแบบเล่นแบบนอกกระแสได้ดึงนะไม่รู้ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากตามกระแสคนมันเล่นเยอะแล้วอ่ะไม่อยากขาดกับใครอันนี้คิดเอาคิดเอานะเล่นเกมนอกกระแสมันดีก็มีหลายเกมนะคุณผู้ชมดีก็มีหลายเกมนะที่เล่นแล้วดีแล้วก็เล่นแบบถ้าพูดว่าจะไม่ดีเลยก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันอย่างน้อยมันก็มีข้อดีของมันอยู่เป็นแค่คนอื่นไม่ค่อยเล่นนี่สิเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่าเพื่อนมาด้วยแล้วปั๊บวายดิไม่จ่ายกับพีสปินมาอยู่จ้าแอบเรียมอยู่น่ะจะไปเล่นไปถ้าผมจำไม่ผิดรอบนั้นผมเล่นรอบเดียวมั้งมันก็นานไปแล้วนะนานไปแล้วนานจนผมลืมว่าผมนั่งเข้าฟรีเกมยังไงวะคือสแกตเตอร์3ตัวจำได้ป่ะสแกตเตอร์3ตัวแต่ว่าเข้าฟรีเกมฟีเจอร์ยังไงมันไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นนะโอ้ลูกเป้อะไรของเขาวะน่ะแล้วทำไมมันเข้าฟรีเกมยากเหลือเกินวะเนี่ยๆๆตัวนั้นตัวเลขอย่างงี้มันควรไหลไหมผู้ชมมันไม่ได้แพงมากเลยนะที่อย่างงี้ไหลนะไอ้น้องไอ้ที่ได้มามีแต่ไหลนอกทั้งนั้นเลยว่ะจานไม่เข้าฟรีเกมเลยแต่ไหลนอกทำงานดีจัดดูดิ9หมุนแล้วปั๊บปั๊บอู้สวย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 ไหลต่อยเอได้แหละสวยงามพลับไปตีเกมตัวเดียว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 โอ้แล้วไม่ป่าเพื่อนมาด้วยแล้วว่าแล้วทำไมมันไหลนอกเดือดเหลือเกินวะจานฟรีเกมไม่เข้าว่ะเอ้ยแต่เล่นไหลนอกลูกเดียวเลยว่ะดูดิเฮ้ยแอบดีอยู่น่ะทำไปเล่นไปคิวเหมือนเอาเข้าหน้าซ้ำเฉยเอาเก้าไม่มีตัวจ่ายต่อ
ง่วงงงเป็ด200ไปเลยจ้ะไปแง่จะเหลี่ยมดิเพิ่มเป็ดแล้วอะปั๊บไม่มีตัวจ่ายต่อโอเคได้มาสองโอ้ยนี่ไอ้เสือตัวเมื่อกี้ตัวแพงสุดนะผู้ชมฟรีเกมในลูกเพ่เดี๋ยวทั้งหมด40บุญนี่ถ้าเข้ายากว่าผมซื้อดีกว่าเออคือไม่ต้องรอแล้วจะไม่ต้องรอให้แบบเข้า V เกมนะเกมนี้มีเตือนโอเคสวยนั่นแหละสวยงามพาราม8นั่นแหละสวยจัดปลาคิกตัวเดียวจัดตัวเดียวโอ้อะไรของเขาโอ้ยแอบเข้ายากอยู่ล่ะทำไปเล่นไปโอ้ยดูดิที่บวกป่านี่คือไหลนองล้วนๆนะคุณผู้ชมมันอันอันว่ะหรือว่ามันจะเข้าแบบรอบเดียววะเข้าแบบรอบเดียวแล้วก็แบบตุ้มเลยเนี่ยใช่ปะเหมือนจะมาเว้ยมันเหมือนจะมาแต่มันก็ไม่ได้มาขนาดนั้นป่ะแล้วมันจะไปเข้าจังหวะไหนวะพี่เกมถามจริงอุ่นแล้วก็เลยไปนู่นเอ้าเอาก้าวมาเอ้าก้าวไหลไหมก้าวไหลเดี๋ยวนี้โอเคฟิสปินมา1แล้วก็เบรกอ่ะก็มันน่าซ้ำบ่อยมากเลยคุณผู้ชมไม่มีตัวจ่ายคิวมาไม่มีตัวจ่ายเนี่ยกำไรกับไหลนอกทั้งนั้นเลยว่าจานว่าเราต้องเพิ่มเบ็ดป่ะต้องเบ็ด500ไปเลยไปคุณผู้ชมอุ้ย9พี่เกมไม่เข้าเลยเอาWhat? ไม่แน่นะคุณผู้ชมคือมันอาจจะมาแบบต้มเดียวหรือปะกูเดาไปมั่วซั่วตัวเล็กอะที่แรกกะว่าจะแบบร้อยหมุนไม่เข้าฟรีเกมเออถ้าร้อยหมุนไม่เข้าฟรีเกมผมกะว่าจะเตือนไปตัด150แล้วกันเออเอาทฤษฎีเก่ามาใช้บ้างคุณผู้ชมวุ้ยเข้าเถอะคุณกวนละจานเข้าเถอะจานเข้าเถอะโอ้แล้วมันจะไปเข้าจังหวะไหนวะปั๊บแล้วก็เบรกเอาชีวิตดีดีมันเหมือนจะมีวู้ตัวเดียวโอ้โอ้กูเริ่มหมดหวังกับเกมนี้แล้วว่ะกูเริ่มไม่แปลกใจแล้วทำไมมันเป็นเกมนอกกระแสอ่ะเออไม่แปลกใจแล้วทำไมเป็นเกมนอกกระแสอ่ะมันมีคนเล่นอยู่ป่ะผู้ชมตอนนี้มันมีคนเล่นอยู่ป่ะเกมเนี้ยถามจริงเอ้าไม่มีตัวจ่ายอ่ะมาไหลป่ะไม่น่าไหลผู้ชมเอาล่ะอ๋อไหลเสร็จตุ้ยอ่ะแล้วมันไม่เกินคูณ3สักเออจริงนะมันเกินคูณ3สักรอบอย่างวะคุณผู้ชมลองนับนะลองนับปั๊บโอเคมาปั๊บ
เห็นปะไม่เกินคูณ3นะไอ้เหี้ยยืดกูโดนล็อกหรือเปล่าวะจังปั๊บปั๊บโอเคโอเคครูเราก็นึกว่ามันจะไหลต่อพี่โยมโอ้ขอโทษนึกว่ามันเป็นวายพี่โยมเนี่ยเจอย่างเงี้ยมันควรไหลนะพี่โยมควรไหลต่อแล้วทีเกมไม่ต้องมีก็ได้แล้วมั้งฟรีเกมเท่าไหร่น้องจะดีขนาดเนี้ยใช่ปะดูไหลนอกดิคุณผู้ชมเห็นปะอาสิบผลท้ายเนี่ยไม่นี่เดี๋ยวผมซื้อดีกว่าคือไหลนอกล้วนๆเลยนั่นเองไม่มีฟรีเกมผลสักรอบอ่ะ150ผลไม่เข้าฟรีเกมเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงวะงงอยู่นะผู้ชมไม่เข้าฟรีเกมได้ยังไงวะซื้อเบาๆเลยกันไปด่วนคืออยากรู้เฉยๆว่ามันเป็นยังไงไม่ได้เข้านานแล้วอ่ะโอเควายวายก็เป็นวัวกระทิงปกติแล้วแล้วไงอ่ะปั๊บวัวไปไหนอ่ะเอาอะไรอ่ะวายขยายเฉยๆใช่ป่ะวายขยายเฉยๆอ่ะ What เสียงดวงเอาดีกว่าอะไรวะคืออะไรอ่ะงงอยู่นะจะไปเล่นไปเอาเดี๋ยวกูรอเล่นเอาฟรีเกมเบ็ด500เนี่ยโอเคมาดิสักทีดิโอเคนั่นแหละโอ้ให้รออะไรทั้งนมทั้งนานไอ้น้องฟรีเกมเบ็ด500ไปรอบเดียวจบๆเลยไปหนีดีกว่าเกมอะไรก็ไม่รู้9หมุนอ่ะผมงงไอ้เจ็บอุ้ยวายสองตัวปั๊บมาอู้แล้วมึงเลยไปไหนวะเนี่ยพี่เกมเบ็ด500มันต้องมีสัก 30,000 น่ะผู้ชมปั๊บเคสวยจัดประหลัดเคมีตัวอะไรต่อไหมไม่มีตัวอะไรต่อครับคูณ4 6 4 24ได้อยู่7หมุนคือถ้ามันขยายตัวแพงอย่างเงี้ยม้าอะไรเงี้ยฮึบไม่มีตัวจ่ายต่ออ่ะกูกล้าพัดกูแอบเยอะอยู่ด่าทำไปเล่นไฟโอ้ตัวคูณแล้วตัวคูณมันยังไงอ่ะตัวคูณมันจะมาแบบตามจังหวะคอมโบป่ะโอเคเข้าใจโอเคอ๋อมันเป็นตัวคูณสะสมจานปั๊บคูณ8เอ้ยแอบดีอยู่ด่าทำไปเล่นไฟ4หมุนนะปั๊บตามมึงปล่อยมาทำงานอะไรนะเยี่ยวๆๆๆๆๆกูจิบจับกูจิบไหลต่อสถิติโอ้แล้วก็แม่ทำไมวะบิ๊กวินก่อนแรกกูน้ำตาจะไหลว่ะพันโลใหญ่ต้องยังเจอแต่จ้อยไปสิ
โอ้ยบิ๊กวินก้อนแรกอ่ะกูเล่นตั้งนานอ่ะถ้าไม่เราไปซื้อฟีเจอร์กระตุ้นนี่ผู้ชมว่ามันจะเข้าป่ะกูตัวแพ็กตัวแพ็กตัวแพ็กนั่นแหละสวยงามพระราม8สวยจัดประหลาดเช็คอีกสักทีดีสักทีดีกูที่พวกจานอย่าเพิ่งเบรกอย่าเพิ่งเบรกโอ้สิบอีกตัวหนึ่งฮัลโหลใหญ่ดงยังเจอเจ๊จ้อยไปทีนี่มึงไม่เบรกหรือเมื่อกี้ไอ้น้องไปไล่ไส้คุณทายครับนานๆเข้าทีแบบนี้ก็คุ้มอยู่แหละเออไปหนีดิครับอยู่แต่เมื่อคืออะไรล่ะพี่เจ้าเอ้ยกำไรก็ดีกับกำหมัดวะเกมบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้โหลเข้ามาเออแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อสำหรับวันนี้ครับผมได้พอแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบุ้ยบุ้ยครับสักทีเถอะใครที่ได้ก็ไว้